สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนานะครับพี่น้องวันนี้ก็พบกันในวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2024วันนี้เราระลึกถึงบุญอังคาสาภูมิจารีและมรณสักขีท่านเกิดในศตวรรษที่3นะครับในปี234-32โดยประมาณนะครับก็เกิดในตรงนั้นแล้วก็มีอายุเพียง20ปีนะอายุ20ปีท่านก็เสียชีวิตแล้วทั้งบุญอังคาสาก็มีประวัติที่น่าสนใจก็บอกว่าอังคาสามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงของเมืองคาทาเนียในประเทศอิตาลีได้รับมอบถวายตนแด่พระเจ้าตั้งแต่ช่วงวัยต้นของชีวิตควินเตนซึ่งเป็นกงสุลแต่เป็นคนที่มีจุดประสงค์ร้ายได้หลงรักเธอและปรารถนาจะแต่งงานกับเธอเมื่อเธอปฏิเสธควินเตนได้สั่งให้คนไปพาเธอมาต่อหน้าเขาโดยอ้างคำสั่งของจักรพรรดิที่ต่อต้านผู้ที่เป็นคริสเตียนเขาได้สั่งให้นำตัวเธอไปที่ซ่องโสเภณีซึ่งทำให้เธอต้องทนทุกข์ต่อการถูกว่าร้ายและวางแผนลวงทำให้เสื่อมเสียเกียรติซึ่งน่ากลัวว่าจับเธอมาทรมานและฆ่าให้ตายเสียอีกแต่โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเธอกล้าหาญที่จะประกาศพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นแสงสว่างและความรอดพ้นของเธอผลก็คือเธอถูกเฆี่ยนเนื้อของเธอนั้นเป็นรอยแตกด้วยตะขอเหล็กถูกตอกด้วยลิ่วด้วยสิวด้านข้างของเธอถูกกรีดและถูกทำให้ไหม้เกรียมด้วยเหล็กร้อนๆมากกว่านั้นเขาก็นำเธอไปไว้ในคุกใต้ดินไม่ให้อาหารและให้ยาไปให้เธอแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาต่อเธอนักบุญเปโตรปรากฏแก่เธอในภาพนิมิตท่านปลอบและช่วยเยียวยาเธอต่อมาเธอถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าวินเทนเป็นครั้งที่สองเธอก็ยังคงยึดมั่นอย่างมั่นคงในความเชื่อสิ่งที่เธอปฏิญาณแล้วเขาจึงสั่งให้ลากเธอไปปราศจากเสื้อผ้าไปอยู่บนฐานที่กำลังลุกไหม้แต่เกิดแผ่นดินไหวตอนที่จะทรมานเธอนั้นในครั้งที่สองนี้ควินเทนต้องวิ่งหนีออกไปจากเมืองด้วยความกลัวในคืนต่อมาคือวันที่5กุมภาพันธ์251ก่อนที่อากาธาจะสิ้นชีพเธอได้เปล่งเสียงดังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างของข้าพเจ้าพระองค์ทรงปกป้องข้าพเจ้าเสมอตั้งแต่เกิดมาทรงนำข้าพเจ้าออกไปจากความรักของโลกและทรงทำให้ข้าพเจ้ามีความอดทนต่อการทรมานโปรดรับดวงวิญญาณของข้าพเจ้าได้เถิดพระบุญอังคาสาได้มอบตนเองโดยสิ้นเชิงแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเธอได้ดำเนินตามพระองค์ในด้านความบริสุทธิ์คือถือพรหมจรรย์และคอยพึ่งพาการปกป้องของพระองค์ดังนั้นตราบจนทุกวันนี้พระคริสต์ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงการที่พระองค์ทรงจดจำถึงเธอด้วยความรักอ่อนโยนเช่นพระธาตุของเธอเมื่อเกิดการปะทุของภูเขาไฟเอตนาไม่ว่ากี่ครั้งประชาชนชาวคาตาเนียได้นำผ้าคลุมหน้าของเธอออกมาต่อสาธารณชนเพื่อเทิดเกียรติและพวกเขาก็มักจะปลอดภัยเสมอในสมัยปัจจุบันการเปิดหลุมฝังศพของท่านนักบุญได้พบว่าผิวหนังของเธอนั้นยังอยู่ครบสมบูรณ์และมีกลิ่นหอมมาจากพระวิหารที่ประทับของพระจิตเจ้าครับนี่ก็เป็นบทความข้อความที่มีเขียนไว้นะครับก็คุณพ่อวิชาก็ได้นำมาแปลแล้วก็เป็นข้อคิดถึงท่านนักบุญครับเราจะเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับอายุก็ไม่มากนะครับ20ก็ได้สู้ทนอดทนแล้วก็ได้ยอมที่จะอุทิศตนเป็นมรณสักขีไม่สนใจไม่พร้อมที่จะกระทำตามสิ่งที่คนบาปทั้งหลายนั้นปรารถนาแต่ท่านก็รักษาตัวท่านเองด้วยการยอมตายถวายชีวิตแด่พระเป็นเจ้าแม้เขาจะทรมานเธออย่างไรก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับท่านนักบุญนะครับเขาได้ทรมานเธอด้วยการเครียดการตีการเผาไฟและในบางรูปเราจะเห็นท่านก็ถูกตัดอวัยวะหน้าอกของท่านก็ถูกตัดออกมาอะไรเขาทรมานแสนสาหัสนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วท่านก็มอบชีวิตของท่านนั้นให้เป็นเครื่องบูชาเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานนะครับนี่ก็นักบุญเปโตรในนั้นตะกี้ก็บอกนักบุญเปโตรก็มาในนิมิตในฝันแล้วก็ให้กำลังใจเธอนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างสำหรับเราในสมัยปัจจุบันที่เราต้องเข้มแข็งมั่นคงในความซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าในความมั่นคงในความเชื่อความศรัทธาในการที่จะต่อสู้กับความทุกข์ทรมานต่างๆสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่ผิดสิ่งไหนที่เป็นบาปก็จะพยายามที่จะต่อสู้และเอาชนะความอ่อนแอของตนเองแม้ตัวเองจะต้องท
ุกข์ทรมานก็ตามนี่คือแบบอย่างของพรหมจรีย์มรณสติที่เราได้เห็นในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้พยายามที่จะมีความเข้มแข็งเช่นเดียวกันในชีวิตในแต่ละวันที่เราเจริญไปพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นแล้วก็เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเบญจานะวันนี้ก็ขอท่านนักบุญได้เสนอวิงวอนพระเบญจาเพื่อเราทุกคนนะครับจะได้มีความเข้มแข็งเช่นเดียวกับท่านด้วยขอพระเบญจาผู้ทรงสรรมหานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ